นะครับเหตุการณ์ระหว่างสหรัฐอเมริกานะครับกับรัสเซียมาเข้มข้นแล้วหนักขึ้นในช่วงระหว่างนี้ถึงขั้นมีการขับไล่ทูตออกไปแปลกไหมไม่แปลกใจช้าไปด้วยซ้ำไปนะครับผมเคยเรียนหุ้นส่วนไว้ฮะตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาว่าผู้มีผู้แทรกแซงกิจการภายในนะครับสำหรับการเลือกตั้งประธานาธิบดีตั้งแต่ปี2016ที่ผ่านมาและคนที่แทรกแซงกิจการภายในคือรัสเซียซึ่งก็มีการสอบสวนเรื่องนี้แต่ก็ไม่มีการเอาผิดแต่อย่างไรนะครับแต่บางคนบางส่วนอย่างคนใกล้ชิดประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็โดนเอาผิดนะครับสวัสดีครับมาพบกับผมเทอร์ศักดิ์เจมส์กิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศนะครับวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจประเด็นที่น่าสนใจก็เป็นประเด็นร้อนๆฮะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องโควิด-19ที่ยังคงมีการแพร่ระบาดไปทั่วโลกเรื่องแปลกๆฮะทำไปได้ผู้สมัครรับเลือกตั้งอินเดียนะครับใช้หมาจรจัดเป็นเครื่องนะครับเรียกว่าเป็นรถหาเสียงเคลื่อนที่นะครับช่วงหาเสียงเลือกตั้งนะฮะปรากฏว่ามีเรื่องแปลกๆมีการงัดกลยุทธ์นะครับมาเรียกคะแนนนิยมพยายามพันตัวเองด้วยทางอินเดียนะครับมีผู้สมัครบางรายใช้ไอเดียบันเจิดนะครับนำเอาป้ายหาเสียงไปติดบนตัวสุนัขจรจัดเพื่อให้มั่นใจว่าเขาจะส่งสารไปถึงชาวบ้านได้อย่างทั่วถึงนะครับสื่อท้องถิ่นรายงานนะผู้สมัครอย่างน้อย2คนนะฮะในรัฐอุตรประเทศใช้วิธีเอาโปสเตอร์หาเสียงไปผูกติดตัวสุนัขจรจัดแล้วปล่อยให้มันวิ่งเพ่นพ่านไปเรื่อยๆระอุขึ้นมาอีกครั้งนะครับสหรัฐอเมริกามีการคว่ำบาตรอย่างหนักตะเพิดทูตรัสเซีย10คนกล่าวหาแทรกแซงการเลือกตั้งมอสโกกล่าวจะทำการตอบโต้สหรัฐอเมริกาประกาศคว่ำบาตรและขับไล่แทผู้แทนทูต10คนของรัสเซียนะครับแก้แค้นในสิ่งที่วอชิงตันได้มีการระบุว่าเคมบริดจ์แทรกแซงศึกเลือกตั้งของอเมริกันโจมตีทางไซเบอร์ครั้งใหญ่และความเคลื่อนไหวอื่นๆที่เป็นปฏิปักษ์แต่ประธานาธิบดีโจไบเดนแถลงตบหัวแล้วก็ทำการลูบหลังบอกถึงเวลาแล้วที่ทั้ง2ประเทศต้องหาทางออกด้วยการลดความตึงเครียดขณะที่มอสโกกล่าวจะทำการตอบโต้กลับนะครับเป็นสิ่งที่ไม่อาจจะทำการหลีกเลี่ยงได้ องค์การอนามัยโลกนะครับแนะเดนมาร์กมอบวัคซีนนะครับของแอสตราเซเนกาให้กับชาติที่ยากจนนอร์เวย์ลังเลใช้จะใช้ฉีดต่อหรือไม่นะครับแคนาดาระบุว่ายังไม่ตัดสินใจว่าจะดำเนินการอย่างไรกับวัคซีนโควิด-19ของแอสตราเซเนกาที่เหลืออยู่หลังจากที่มีการระงับการฉีดนะครับก็จะยกเลิกการใช้หลังบุคคลระดับสูงขององค์การอนามัยโลกและธนาคารโลกแนะนำให้แบ่งปันให้แก่ประเทศยากจนส่วนนอร์เวย์นะครับชาติเพื่อนบ้านยังคงลังเลเลื่อนการตัดสินใจว่าจะเดินหน้าใช้วัคซีนของบริษัทนี้ฉีดให้กับประชาชนหรือไม่หลังจากที่ปัญหาเกิดขึ้นเกิดลิ่มเลือดอุดตันเกิดขึ้นในชาติฝั่งยุโรปไฟเซอร์นะครับเผยคนที่รับวัคซีนครบแล้วอาจต้องฉีดเข็มที่3ภายในเดือน6ถึง12เดือนนะครับผู้บริหารของไฟเซอร์นะครับเผยผู้ที่เคยรับวัคซีนโควิด-19ครบทั้ง2โดสแล้วอาจมีความจำเป็นต้องฉีดเข็มที่3นะครับเพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันภายในระยะเวลา6ถึง12เดือนเว็บไซต์ CNBC ได้เผยแพร่การสัมภาษณ์ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารนะครับของไฟเซอร์ซึ่งระบุว่ามีความเป็นไปได้ที่ผู้คนอาจจะต้องฉีดวัคซีนไวรัสโควิด-19เป็นประจำทุกๆปีเหตุการณ์กระแสตีกลับนะยูทูบเบอร์โปรยเงินบริจาคกลางถนนนะครับโดนด่านะพ่อแม่ไม่สั่งสอนนะครับวิดีโอคลิปวิดีโอนะครับซึ่งเผยแพร่บน YouTube นะฮะกำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักแล้วก็รุนแรงในสื่อออนไลน์ของมาเลเซียนะครับหลังจากมีการบริจาคผิดวิธี
โปรยเงินบนท้องถนนผู้คนพลุกพล่านท่ามกลางวิถีการดำรงชีวิตในปัจจุบันเรื่องของเงินกลายเป็นปัจจัยใหญ่หลวงที่สุดจนต้องมีการดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดคนรวยนะก็เอามาแจกนะซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในระหว่างที่มีการแพร่ระบาดโควิด-19 ระหว่างการแจกภาพวิดีโอก็มีเสียงทีมงานตะโกนบอกคนละรวบลุยเลยหยิบขึ้นมาเอาเงินไปสุดท้ายโดนด่าเละไม่ใช่เป็นเรื่องล้อเล่นอีกต่อไปเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นนะปรากฏว่าที่ญี่ปุ่นมีการแต่งตั้งน้องแมวฮีโร่เป็นผู้บัญชาการตำรวจแมวตัวหนึ่งในเมืองโตโยมะของญี่ปุ่นได้ตำแหน่งนะครับผู้บัญชาการตำรวจตั้งแต่วันที่13เมษายนที่ผ่านมาแต่มีวาระการดำรงตำแหน่งเพียงแค่วันเดียวหลังจากน้องแมวเหมียวนะฮะเพศเมียตัวนี้เป็นฮีโร่ช่วยเหลือชายชราตกโคเมื่อปีที่แล้วรายงานของ Japan Times นะครับรายงานว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นตั้งแต่16เมษายนที่ผ่านมานะฮะเป็นผู้แจ้งให้ผู้สัญจรผ่านมารายหนึ่งทราบหลังจากที่พบเห็นชายชราคนหนึ่งพลัดหลงไปในคู60เซนติเมตรลึก40เซนติเมตรนะครับแล้วก็ระดับน้ำขณะนั้นลึกราวประมาณ15เซนติเมตรคิมจองอึนผู้นำของเกาหลีเหนือควงภรรยาไปเยี่ยมสุสานคิมอินลุงฉลองวันเกิดผู้ก่อตั้งประเทศคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือเดินทางไปคารวะและร่วมพิธีรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันเกิดอดีตประธานาธิบดีคุณคิมอินซุงปู่ของเขาซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งรัฐโสมแดงหรือเกาหลีเหนือเหตุการณ์ส่อตึงเครียดนะครับปรากฏว่าเผยคลิปตำรวจชิคาโกยิงเด็ก13ขวบนะเสียชีวิตทั้งที่เหยื่อชูมือขึ้นเหนือหัวเป็นที่เรียบร้อยเจ้าที่นครเม็กซิโกของสหรัฐอเมริกานะครับเปิดเผยคลิปที่ถ่ายโดยกล้องบอดี้แคมขณะที่ตำรวจนายหนึ่งชักปืนยิงเด็กวัย13ขวบเสียชีวิตทั้งที่ชูมือทั้งสองข้างขึ้นเหนือศีรษะโดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกลางดึกเมื่อราวประมาณ2สัปดาห์ก่อนคลิปนี้มีความยาวประมาณ9นาทีเป็นกล้องติดตัวของฮิลิกนะครับตำรวจวัย34ปีเปิดเผยเหตุการณ์ขณะที่เขาลงจากรถและวิ่งไล่ตามเด็ก13ขวบนะครับประมาณ 2:30 นาทีของวันที่29มีนาคมที่ผ่านมาโดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับย่าน Little Village ทางตะวันตกของชิคาโกซึ่งเป็นชุมชนที่มีชาวเม็กซิกันอาศัยอยู่จำนวนมากเกิดเหตุการณ์ระทึกเกิดขึ้นอีกฮะคนร้ายกราดยิงในคลังสินค้าของ FedEx นะครับมีคนเสียชีวิตถึง8ศพนะครับก่อนลั่นไกปลิดชีพตัวเองในสหรัฐอเมริกานะครับเกิดเหตุกราดยิงในคลังสินค้าของ FedEx นะครับในอินเดียเดนาของสหรัฐอเมริกานะครับในช่วงกลางดึกนะครับวันนี้แล้วก็สิ่งที่ตามมาทำให้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด8คนได้รับบาดเจ็บอีกจำนวนมากนะครับก่อนที่เหตุการณ์ในเชิงงานวิเคราะห์ในเรื่องราวของการต่างประเทศนะครับการต่างประเทศต้องยอมรับนะครับว่าสถานการณ์โดยภาพรวมตอนนี้เหตุการณ์โดยส่วนใหญ่มุ่งไปในสหรัฐอเมริกาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกราดยิงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการยิงเด็กการเหยียดสีผิวกำลังเกิดในหนักในสหรัฐอเมริกาการคว่ำบาตรนะครับรัสเซียของสหรัฐอเมริกาครั้งนี้ถึงขั้นมีการไล่ทูตออกจากพื้นที่นะครับประเทศของตัวเองนั้นคงจะทำให้สถานการณ์ทั้งสองประเทศเข้มงวดมากขึ้นนะครับสถานการณ์จนถึงขณะนี้เรื่องของการกราดยิงยุติลงไปแล้วแต่ความเข้มงวดนะครับความเข้มข้นด้วยการไล่ทูตตัดความสัมพันธ์นะครับแต่ยังก็ตามโจไบเดนก็พยายามแบะท่าว่ายังคงจะมีความสามารถที่จะเชื่อมความสัมพันธ์กับรัสเซียได้ในเชิงงานสังเคราะห์นะครับวัคซีนโควิด-19 นะของไฟเซอร์นะครับแล้วก็ของ BioNTech นั้นก็มีโอกาสไม่ใช่ฉีดแค่นี้แล้วจบนะตอนนี้เขาเริ่มยอมรับนะครับว่าจะต้องมีการฉีดทุกปีละ2เข็มนั่นหมายความว่าขายยากันยาวโลดไปเลยทีเดียวนะครับแต่จนถึงขนาดนี้ฮะของจอห์นสันแอนด์จอห์นสันซึ่งตอนแรกก็มีรายงานว่ามีเรื่องของริ่มเลือดอุดตันแต่มีการพิสูจน์แล้วนะครับว่า
ยังไม่ได้กี่มีข้อเกี่ยวพันกับเรื่องของการลิ่มเลือดอุดตันแต่อย่างไรสำหรับจอห์นสันแอนด์จอห์นสันแต่งก็ตามสหรัฐอเมริกามีให้ทางการทหารศึกษาเรื่องวัคซีนตัวนี้ขึ้นมาอีกชุดหนึ่งอยู่ระหว่างการทดลองในมนุษย์เรื่องวัคซีนโควิด-19บางประเทศนะครับประกาศจะไม่ฉีดของไฟเซอร์อีกต่อไปขออภัยฮะไบโอเอ็นเทคกับไฟเซอร์จะไม่ฉีดแล้วนะครับจะไปเอายี่ห้ออื่นปรากฏว่าองค์การอนามัยโลกก็บอกถ้าคุณไม่ฉีดก็ขอให้ประเทศอื่นแล้วกันนะธนาคารโลกก็เช่นกันติดต่อมาแบบนั้นสุดท้ายก็ลังเลตกลงจะเอายังไงก็จะฉีดหรือไม่ฉีดหลังจากที่มีคนสูงอายุนั้นเสียชีวิตไปหลายรายนะครับเหตุการณ์ระหว่างสหรัฐอเมริกานะครับกับรัสเซียมาเข้มข้นแล้วหนักขึ้นในช่วงระหว่างนี้ถึงขั้นมีการขับไล่ทูตออกไปแปลกไหมไม่แปลกใจช้าไปด้วยซ้ำไปนะครับผมเคยเรียนหุ้นส่วนไว้ฮะตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาว่าผู้แทรกแซงกิจการภายในนะครับสำหรับการเลือกตั้งประธานาธิบดีตั้งแต่ปี2016ที่ผ่านมาและคนที่แทรกแซงกิจการภายในคือรัสเซียซึ่งก็มีการสอบสวนเรื่องนี้แต่ก็ไม่มีการเอาผิดแต่อย่างไรนะครับแต่บางคนบางส่วนอย่างคนใกล้ชิดประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็โดนเอาผิดนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเรื่องนี้มีการเลือกตั้งอีกรอบในปี2021นะฮะขออภัยปลายปี2020สิ่งที่ตามมาก็คือว่าก็รัสเซียก็เข้าทำการแทรกแซงเหมือนเดิมสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาไม่ต้องการที่จะให้โจไบเดนเข้ามาดำรงตำแหน่งโจไบเดนก็ได้หลักฐานครบจาก FBI จาก CIA จึงตัดสินใจกดดันรัสเซียนะครับเพื่อเป็นมาตรการตอบโต้เพื่อที่จะไม่ให้เข้ามาแทรกแซงกิจการภายในแต่ในเชิงงานสังเคราะห์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นลักษณะเช่นนี้เกิดอะไรขึ้นเพราะสหรัฐอเมริกาเข้าไปแทรกแซงกิจการภายในของรัสเซียก่อนนะครับความขัดแย้งในรัสเซียนะครับความขัดแย้งระหว่างยูเครนกับรัสเซียสหรัฐอเมริกาเข้าไปแทรกแซงกิจการภายในก่อนรัสเซียจึงเอาคืนนะครับด้วยการแทรกแซงกิจการภายในโดยเฉพาะการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาแต่สหรัฐอเมริกานั้นมีการป้องกันไว้ได้การแทรกแซงจึงไม่เกิดขึ้นส่งผลทำให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จึงแพ้การเลือกตั้งอย่างไรก็ตามการประกาศอย่างเป็นทางการของรัสเซียที่จะเอาคืนในครั้งนี้ย่อมส่งผลกระทบนะครับในเรื่องของสถานการณ์ของโลกเพราะตอนนี้รัสเซียหรือกลุ่มโอเปกพลัสได้ร่วมกับซาอุดิอาระเบียขึ้นราคาน้ำมันในขณะที่สหรัฐอเมริกาสู้ไม่ไหวกำลังถอนทหารออกจากตะวันออกกลางนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์ยิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ
แต่ใจที่มุ่งมั่นจะพาเราก้าวไปต้องกล้าคิดกล้าทำต้องกล้าตัดสินใจวิกฤตเป็นโอกาสให้ฟื้นสู่ได้ขอตั้งปณิธานฟ้าดินเป็นพยานเราจะสู้ไปด้วยกันข้ามผ่านไปด้วยกันอดทนไว้ปณิธานฟ้าดินเป็นพยานเราจะสู้ไปด้วยกันข้ามผ่านไปด้วยกันคนไว้ปฏิทิน